สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะครับประหมอแล้วก็น้องแพรนะครับในรายการ Bus and Truck TV TV สำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะโอ้โหนะฮะก็เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถที่จะส่งรูปนะครับเฟลหรือว่ามีการดัดแปลงรถตลกๆอะไรอย่างงี้นะฮะมาใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้นะฮะทาง info@busandtruckmedia.com นั่นเองใช่แล้วแล้วก็สำหรับในช่วงแรกนะคะคือช่วงของดับเครื่องชมโอ้โหต้องบอกว่ายังมีความมันหลงเหลืออยู่ดูแบบว่าดูพี่หมอวันนี้คือคักเป็นพิเศษอ่ะแน่นอนดูยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยวันนี้ฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยพี่หมอก็ต้องบอกว่าโหต้องไปทำการทดสอบรถวนโว้มาไปทำการทดสอบรถวนโว้มาครับผมคือขับเลยใช่นะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทวนโว้กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาได้เชิญนะครับสื่อมวลชนนะครับไปทำการทดสอบรถวันนี้ไปทดสอบอะไรมาบ้างอ่ะโอ้โหทั้ง3คันเลยคันไหนบ้างนะฮะก็สำหรับในงานนี้ครับทาง Volvo เนี่ยเขามีจัดแล้วก็มีให้มีตอนแรกว่าในช่วงแรกเนี่ยมีการแข่งประหยัดน้ำมันก่อนไม่ได้เชิญแข่งครับก็คือว่าทดสอบประหยัดน้ำมันนั่นเองนะฮะในตัว FM 400 CNG Dual Fuel แล้วก็ตัว FM 400นะฮะซึ่งเป็นดีเซลนั่นเองนะฮะขับตั้งแต่กรุงเทพนะครับบางนาตราดจนถึงปตท.แก่งกระจานนั่นเองไกลมากแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับผมก็มาสิ้นสุดที่เราต้องไปทำการทดสอบนะฮะในสนามแก่งกระจานเซอร์กิตโอ้โหเป็นไงฟังนะครับสำหรับรถทั้ง3รุ่นเนี่ยในทำการทดสอบเนี่ยจะมีทั้งตัวFM 400 CNG Dual Fuel แล้วก็ FM 400แล้วก็ตัว FMX ที่ใช้ในงานเหมืองด้วยทีแบบนี้ไม่เคยชวนน้องชวนไม่ชวนหรอกครับไม่ชวนหรอกครับไปสนุกอยู่คนเดียวเลยนะปล่อยให้ปั่นสะเล้งอยู่แถวบ้านนี่น้องโป่งกันแล้วทีเดียวนะฮะโอเคครับผู้ชมครับเมื่อเดี๋ยวอาจจะเสียเวลานะครับเพราะภาพบรรยากาศมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทำการเกริ่นไว้เบื้องต้นแล้วนะฮะกับการทดสอบรถของทางบริษัทวอลโว่เขานะฮะก็ต้องบอกว่านะฮะมีทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะฮะกิจกรรมของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็สำหรับในการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็เริ่มเดินทางแต่กรุงเทพไปยังสนามแก่งกระจานเซอร์กิตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสื่อมวลชนนะครับมาร่วมทดสอบสมรรถนะของรถหัวลากครับจากทางวอลโว่กันอย่างคับข้างเลยนะฮะโดยตลอดการเดินทางนั้นนะครับเราเริ่มตั้งแต่บางนานะครับสู่ถนนพระราม2โดยเริ่มกันที่การทดสอบการประหยัดน้ำมันกันก่อนเลยนะฮะซึ่งรถหัวลากที่เรานำมาทดสอบในวันนี้นะฮะคือวอลโว่ FM 400นั่นเองแบบเชื้อเพลิงร่วมโดยใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซ CNG นั่นเองนะครับผมในการขับเคลื่อนซึ่งผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะฮะเพราะสามารถทำส่วนต่างค่าใช้จ่ายได้ถึง680บาทเลยนะฮะระยะการทดสอบรวมทั้งสิ้นนะครับ177กิโลเมตรนั่นเองโดยเทียบจากรถ FM 400 CNG Dual Fuel กับ FM 400 ดีเซลธรรมดานั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นผลทดสอบรถหัวลากพร้อมน้ำหนักลากจูงขนาด30ตันด้วยนะครับผมที่น่าพอใจมากเลยนะครับจากนั้นนะฮะเราจะเข้าสู่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตนั่นเองซึ่งวันนี้วอลโว่ได้เตรียมรถมาให้เราร่วมทดสอบถึง3รุ่นด้วยกันคือ FM 400 CNG Dual Fuel เกียร์ธรรมดานะฮะเดินหน้า8สปีดเครื่องยนต์ยูโร3นะครับผมความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 12,800 cc นั่นเอง400แรงม้านะฮะที่ 1,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่2,000 นิวตันเมตรที่ 1,400 รอบต่อนาทีนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระบบเบรกลมล้วนแยกวงจร2วงจรอิสระนะฮะหน้าหลังพร้อมระบบควบคุมแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุกนะครับ LSV เสริมด้วย Volvo Engine Brake และปรับระดับแรงเบรกได้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนคันที่2นะฮะเรามาอยู่ที่เจ้า Volvo FS 6x2 นะฮะซึ่งเป็นรถหัวลาก10ล้อนั่นเองคันนี้นะฮะขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ12สปีดความจุกระบอกสูบอยู่ที่12,800 cc นะฮะ440แรงม้าที่1,800รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่2,200นิวตันเมตรที่1,400รอบต่อนาทีนะฮะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบ
ระบบเบรกลมล้วนแยก2วงจรอิสระหน้าหลังพร้อมระบบควบคุมแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุก LSV นะฮะชนิดเบรกดิสเบรกมาพร้อมระบบเบรก ABS EBS เสริมด้วย Volvo Engine Brake แบบปรับระดับเช่นกันนะครับผมส่วนคันสุดท้ายนะฮะคือ Volvo FMX คันนี้เป็นรถพาณิชย์ที่ใช้ในงานบรรทุกในเหมืองนะฮะส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าใช้ในประเทศไทยทั้งแถบภาคเหนือด้วยนะครับผมมากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์6สูบแถวเรียงขนาด 12,800 cc นะฮะ480แรงม้านะครับผมที่ 1,800 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่ 2,400 นิวตันเมตรที่ 1,400 รอบต่อนาทีนะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัติ12สปีดระบบเบรกลมล้วนแยก2วงจรอิสระหน้าหลังพร้อมระบบควบคุมแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุก LSV รั้มเบรกแบบ C-cam พร้อมเบรก ABS นะครับผมและที่ขาดไม่ได้กับเบรกเสริมของ Volvo นะฮะคือเบรก Volvo Engine Brake นั่นเองนับว่าเป็น3รุ่นนะครับที่ทาง Volvo จัดมาให้ทัพนักข่าวได้ร่วมทำการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบสมรรถนะได้ลองขับกันอย่างทั่วหน้าเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมว่าเราไปคุยกับผู้จัดงานทดสอบในครั้งนี้กันสักนิดดีกว่านะครับเพชรบุรีนะฮะอยู่ที่สนามแข่งนะครับสนามแข่งอาจารย์เซอร์กิตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ทางบริษัทวันโว่นะฮะมีการจัดงานนะครับให้ทดสอบรถหัวลากด้วยกัน3รุ่นนั่นเองนะฮะก็ผมมานัดเจอนะฮะบุคคลคนนึงที่จะให้รายละเอียดตรงนี้นะครับคือคุณบุรินนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้เดินทางมาทำการทดสอบรถทั้งหมดถึง3คันใช่ครับใช่คุณบุรินช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างแล้วก็มีเสียงตอบรับจากสื่อมวลชนยังไงบ้างนะฮะได้ครับก็จริงๆพระเอกของงานนี้นะครับก็คือเป็นรถFM 400นะครับแล้วก็CNG Dual Fuel ซึ่งเป็นรถที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมนะครับน้ำมันดีเซลกับตัว CNG นะครับซึ่งทุกท่านก็ได้ไปทดสอบตอนเช้าเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังพาพี่ๆสื่อมวลชนมาทดสอบรถรุ่นอื่นด้วยนะครับรุ่นแรกก็เรานำรถ FMX นะฮะรถที่เป็นรถที่ใช้สำหรับงานออฟโรดในงานเมืองหรือว่างานก่อสร้างเนี่ยมาด้วยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น FH เป็นรถที่เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของเรานะครับซึ่งใช้ในงานการขนย้ายเครื่องจักรขนาดหนักแล้วก็งานวิ่งระยะไกลนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านก็เพิ่งเคยขับรถบรรทุกเป็นครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็สนใจมากในการขับแล้วก็แต่ผลที่ได้ก็คิดว่าหลังจากที่ขับไปก็ทุกท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ขับง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะขับสบายต่างจากที่เคยคิดไว้เดี๋ยวต้องย้อนไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าสำหรับวันนี้เพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการขับรถเก่งหรือว่ารถเล็กเองแล้วก็ความรู้สึกต่างๆของเขาในการขับรถใหญ่วันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่คุณบุรินได้สัมผัสอ๋อโอเคก็ผมว่าความรู้สึกแรกก็คือก่อนขึ้นไปขับเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะขับยากใช่ไหมครับมีเกียร์เยอะนะฮะหรือว่าเราจะควบคุมรถได้หรือเปล่านะครับในเส้นทางในทางที่เป็นสภาพโค้งหรือขึ้นเขาแต่พอขึ้นไปขับผมก็เริ่มอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเรื่องเกียร์เท่าไหร่แต่พอผมเห็นพอผ่านไปสักประมาณรอบที่2รอบที่3เนี่ยก็เริ่มที่จะคุ้นเคยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเริ่มใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมก็คิดว่าการขับขี่การสมรรถนะของรถเนี่ยก็เป็นที่ถือว่าพึงพอใจนะครับกับพี่ๆส่วนมวลชนนะครับหลายคนก็ถ่ายรูปไว้เยอะนะครับถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพนะในมุมต่างๆนะผมคิดว่าค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับในวงการรถนะครับว่าในการทดสอบรถบรรทุกคราวนี้ก็สำหรับการทดสอบครั้งนี้นะฮะคุณบุรินมีวัตถุประสงค์แล้วก็คาดหวังอะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็ประสงค์หลักเลยคือเราอยากจะนำเสนอตัวสินค้าหลักของเราก็คือตัว FM 400 CNG Dual Fuel นะครับซึ่งจะช่วยลูกค้าในการประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือมีการประหยัดน้ำมันถึง 35% นะครับโดยที่ระบบเป็นเชื้อเพลิงร่วมสามารถใช้เชื้อเพลิงร่วมได้แล้วก็ใช้ดีเซลอย่างเดียวก็ได้นะครับ
วัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งซึ่งเราจัดเทสต์ไดรฟ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบถึงสมรรถนะของรถบรรทุกแล้วก็ได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กับทางผู้ชมได้รับทราบนะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาเรื่องของความรู้แล้วก็ตัวสินค้าของเราด้วยแล้วก็ของตลาดของรถบรรทุกด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าสำหรับในการทดสอบครั้งนี้นะฮะทางคุณบุรินได้ทำไมถึงเลือกสนามที่นี่คือสนามแก่งกระจานเซอร์กิตเนี่ยเป็นสนามหนึ่งที่ผมชอบนะครับเนื่องจากว่าสนามที่จัดทดสอบรถบรรทุกจริงๆเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลือกสนามนี้เพราะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับแล้วก็มีเส้นทางขึ้นเขาลงเขาซึ่งสามารถทำให้เราทดสอบสมรรถนะได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้พูดคุยถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการทดสอบในครั้งนี้ของทางบริษัทวอลโว่กรุ๊ปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอบคุณคุณบุรินทร์โอภาสเศรษฐกุลรองประธานกรรมการบริษัทวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดด้วยครับผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับในงานแต่งเพจปาร์ตี้ด้วยนะครับในคืนนี้ใช่ครับในคืนนี้นะฮะครับผมสวัสดีครับครับส่วนหลังจากได้มีการทดสอบรถกันมาทั้งวันแล้วนะครับบริษัทวอลโว่กรุ๊ปได้มีการจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนกันที่นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปานะฮะโดยมีบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองนะครับผมพร้อมจับรางวัล iPad และก็ iPad mini ให้กับสื่อมวลชนผู้โชคดีรวมถึงมอบของรางวัลที่ระลึกให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมนะฮะไปทำการทดสอบรถไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทวอลโว่กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดด้วยนะฮะซึ่งจัดงานดีๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งหน้าพี่หมอต้องสัญญากับแพรเลยว่าจะต้องให้แพรไปด้วยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวไม่ได้ขับได้นั่งก็ยังได้นะฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้าว่าแต่เราขับรถเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วโอเคนะฮะนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงของถับเครื่องชมนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ช่วงหน้ามีอะไรที่เด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ